พันตำรวจโทสันธนะประยุรรัตน์อดีตรองผู้กำกับการตำรวจสันติบาล2เดินทางไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเข้าพบกับพลตรีเอกสุเทพเดชรักษาที่ปรึกษาสบ10หลังอ้างว่ามีหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับบุคคลที่ชื่อเจ๊ชุมพรว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการลงมือฆ่าโหดยกครัว8ศพที่จังหวัดกระบี่โดยพันตำรวจโทสันธนะยืนยันว่ามีหลักฐานเกี่ยวข้องชัดเจนว่าเจ๊ชุมพรมีตัวตนจริงและตนมีหลักฐานเชื่อมโยงการสั่งการจากเจ๊ชุมพรซึ่งเป็นหลักฐานที่มอบให้กับหัวหน้าพนักงานสอบสวนนำไปขยายผลเพิ่มเติมและหากนำไปสอบสวนต่อจนพบว่ามีมูลความจริงตนพร้อมจะเข้ามาในฐานะพยานเพื่อช่วยในการสืบสวนพร้อมยืนยันว่าตนเป็นสุภาพบุรุษพอไม่คิดจะนำชีวิตผู้เสียชีวิตมาสร้างกระแสขณะที่พลตรีสุเทพบอกว่าหากหลักฐานสอดคล้องและมีแหล่งที่มาชัดเจนทางนิติวิทยาศาสตร์และศาลสามารถออกหมายจับเพิ่มเติมได้ก็อยากจะเชิญให้พันตำรวจโทสันธนะร่วมลงพื้นที่ที่จังหวัดกระบี่เนื่องจากพยานหลักฐานทางคดีอยู่ในพื้นที่ทั้งนี้จากการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุมีหลักฐานเชื่อมโยงและพยานหลักฐานที่ชัดเจนรวมถึงถ้อยคำรับสารภาพของผู้ต้องหาจนทราบตัวว่านายสุริฟัตบ้านนบวงศกุลหรือว่าบังฟัตเป็นผู้จ้างวานฆ่าตัวจริงส่วนเจ๊ชุมพรก็เพิ่งทราบข้อมูลจากพันตำรวจโทสันธนะแต่ยืนยันว่าตำรวจให้ความสำคัญกับทุกตัวละครครับ